สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะกลับมาตามสัญญานะคะว่าจะรีวิวคาลิมบ้าที่สั่งซื้อมานะคะเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วแหละแต่ว่าจริงๆสั่งไปเมื่อวันที่11/11นะคะวันที่เขาเสียตังค์กันเยอะๆนั่นแหละนะคะก็ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์นะคะก็ได้รับมาแล้วแต่ว่าไม่มีเวลารีวิวให้เลยวันนี้ก็จะมาแกะกล่องให้ดูนะคะใครที่อยากรู้ว่าคาลิมบ้าที่ตัวเองกำลังมองหาจะซื้อเนี่ยจะเป็นยังไงก็อาจจะดูตัวอย่างของอันนี้ก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้สปอนเซอร์อะไรแต่อย่างใดนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่อยากจะรู้ว่ายี่ห้อเนี้ยบอกยี่ห้อก็ได้ก็คือเกคโคนะคะที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเนี่ยจะเสียงเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะลองมีอีกตัวหนึ่งดูนะคะโอเคแกะเลยนะคะอันนี้มาดูกันแกะทะเลอย่างนี้เขาจะคืนได้ไหมเนี่ยดูซิอะไรบ้างนะคะนี่เป็นกล่องสีฟ้าแต่แน่เกคโคก็คือตุ๊กแกนะคะนี่ถ้าเห็นตัวนี้เลยนะคะเกคโคคาลิมบ้านะคะไม่ได้บอกเป็นไม้อะไรนะคะมีเพื่อนๆถามมาว่าไม้สนกับไม้มาฮอกกานีนี่อันไหนเสียงดีกว่ากันอันนี้คิดว่าคงจะต้องไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็คงต้องลองหลายๆแบบนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีทั้งสองแบบก็ลองมาแนะนำหน่อยนะคะว่าเสียงเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่า best choice for gecko kalimba ด้วยนะลองดูสิเปิดแล้วนะมีอะไรมาให้บ้างก็มีอันนี้นะคะอันแรกก็คือสติกเกอร์สีมีตัวเลขมีอินสตรัคชั่นบุ๊กนะคะคู่มือบางมากเลยไม่รู้มีกี่หน้าเนี่ยมีแค่นี้นะคะแล้วก็อุ้ยนางแบบน่ารักนี่อันนี้เอพริวยางเขาบอกมี for beginners นะวิดีโอบวก music score นะฮะนี่อาจจะเป็นโน้ตนะคะเป็นแท็บให้เราลองเล่นดูนะคะมีถุงนะคะไม่ค่อยหนาหรอกสีดำหนึ่งใบมีผ้าไว้ให้เช็ดมีห่อด้วยแล้วก็ค้อนนี่นะคะอันนี้จะสั้นนิดนึงนะยืดไม่ได้ด้วยอันที่แล้วยืดได้อาจจะยาวกว่านี้หน่อยนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่อยู่ในถุงนะคะหมดแล้วเหลือแค่กล่องละเก็บกล่องไปเลยนะคะเดี๋ยวกล่องไปที่อื่นก่อนนี่มันก็จะเป็นลักษณะโค้งๆนะคะนี่ที่สั่งมาอุ้ยหนักอ่ะค่อนข้างหนักเหมือนกันแฮะแต่ว่าอันนี้เขาก็จะเล่นเป็นสโลปนะคะสโลปแบบค่อนข้างขัดค่อนข้างดีอ่ะค่อนข้างดีเหมือนกันคือขัดแล้วเนียนนะคะไม้ค่อนข้างเนียนเลยแหละไม่ค่อยเหลือแบบเสี้ยนหนามหรืออะไรเท่าไหร่นะคะเท่าที่สัมผัสดูนะแต่จะสั้นนิดนึงมันจะสั้นแล้วมันก็จะโค้งโค้งใช่ไหมคะปกติเราเล่นแบบตรงตรงอ่ะนะคะก็น่ารักดีนะพูดถึงก็น่ารักดีนะไม้ก็ใช้ได้อยู่นะคะก็ดูไม่ได้กองแกงมากไม่กองแกงเลยล่ะ
ูดถึงนะคะอันนี้ก็ขอชมนะรูปลักษณ์แล้วก็การแบบเนี่ยสแตมป์งานลงไปนะคะค่อนข้างเนียนนะคะอันนี้ก็เป็น17คีย์นะคะถูกต้องไม่ใช่ส่ง15คีย์มาให้อะไรนะอันนี้ยังไม่ได้แปะสติ๊กเกอร์มันก็จะสวยงามล้นๆอย่างนี้นะคะยังไม่ได้ฟังเสียงเดี๋ยวไม่รู้เขาตั้งมาให้หรือเปล่าด้วยนะเดี๋ยวขอรีวิวข้างนอกก่อนภายนอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นแบบใหญ่ๆ หน่อยนะคะช่วงนี้ก็จะบางๆค่อยๆไล่ลงมาบางๆนะคะก็จะหนักกว่าตัวเขียวนิดนึงประมาณนึงเลยล่ะนะคะเทียบกันดูแล้วเนี่ยตัวนี้เบากว่านะคะตัวนี้ก็จะหนาแล้วก็ไม่มีรูตรงกลางนะคะให้ดูตรงกลางก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งอันนี้ช่วงนี้ก็จะรู้สึกว่ามันโด่ขึ้นมาเยอะนะคะเยอะกว่าเนี่ยถ้าเรามองเนี้ยนะคะค่อนข้างแบบโด่ขึ้นมาห่างจากพื้นเยอะเหมือนกันอันนี้จะนิดเดียวเองนะคะก็ลองดูแล้วกันว่ามันทำให้เสียงต่างกันมากหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่านี่เขาทำให้มันสโลปลงด้วยนะคะมันก็เลยสูงขึ้นช่วงนี้มันก็เลยห่างขึ้นนะคะลองดูว่าไล่มาอย่างก็ไม่รู้นะเฮ้ยเสียงมันจะทุ้มๆนะเสียงจะทุ้มกว่าเจ้าตัวเขียวนะคะไอ้เจ้าตัวเขียวนี่เราตั้งชื่อให้มันว่าเจ้าฮักละกันฮักนะคะตัวนี้โอ้โหอันนี้ตั้งมาแล้วนะคะก็โหบอกว่าไงดีอ่ะชอบนะชอบอีกแบบนึงเลยอ่ะมันเสียงมันต่างจากที่คิดไว้นะคะก็คือเสียงมันแบบกังวานค่อนข้างกังวานเหมือนกันอาจจะด้วยความที่มันห่างจากตรงนี้ด้วยนะคะแล้วเราจะรู้สึกได้ถึงความสั่นเวลาเล่นแล้วรู้สึกสั่นอะรู้สึกว่ามันสั่นมือสั่น เสียงสั่นด้วย คือมันเรียกว่ากังวานมากกว่านะแต่มันจะทุ้มๆเสียงมันจะทุ้มๆเหมือนกับอยู่ในวัดหรือยังไงอะพูดไม่ถูกอ่ะแต่เป็นเสียงที่ชอบนะชอบเหมือนกันมหัศจรรย์ดีแฮะนะคะก็ให้ความรู้สึกอีกแบบนึงอ่ะไอ้ตัวนี้มันจะเป็นแบบมันก็จะเป็นอีกแบบนึงส่วนอันนี้นะคะให้ความรู้สึกแบบเข้มแข็งอ่ะเข้มแข็งทึบๆแล้วก็จะบอกว่ายังไงดีมีพลังเข้มแข็งทึบๆแต่มีพลังแฮะหนักแน่นหนักแน่นเวลาดีดลงไปเราจะรู้สึกว่ามันหนักแน่นนะคะถ้าเปรียบเป็นผู้ชายเอ๊ะเป็นคนสิเป็นคนอันนี้อาจจะเป็นผู้ชายที่แบบนะเข้มแข็งอ่อนโยนนะอันนี้จะเป็นสไตล์แบบผู้ชายอ่อนโยนอ่ะใจดีเสียงใสอ่อนหวานอะไรเงี้ยผู้หญิงอ่อนหวานนะคะประมาณนั้นส่วนตัวนี้มีอีกตัวนึงอันนี้ตัวแรกของเราเลยนะคะอันนี้ก็จะเบบีก็จะเป็นเบบีนะคะก็สรุปนะคะอาจจะไม่เห็นความแตกต่างของตัวที่มีวงกลมตรงนี้เนาะก็เลยไม่รู้ว่าอีกแบบหนึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีตังเดี๋ยวจะสั่งมาอีกนะคะมาทดลองให้ดูอีกนะคะเผื่อเพื่อนๆจะได้แบบเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้แบบนะตัดสินใจกันง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าเรารีวิวคนเดียวเราอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องก็ได้อาจจะเป็นต้องแล้วแต่ความรู้สึกของแต่ละคนมากกว่านะคะว่าชอบแบบไหนนะคะแล้วก็คือปัญหาส่วนใหญ่ก็คือเราไม่ค่อยมีหน้าร้านใช่ไหมคะเ
พราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทดลองไม่ได้ก็จะต้องใช้การรีวิวจากบางเพจที่เขาขายอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซื้อบ่อยนานๆซื้อทีนะคะก็เลยจะลองแบบที่มันต่างๆกันอย่างตัวนี้ก็จะมี EQ นะคะ Equalizer นี่ด้วยตัวนี้ก็คิดซะว่าเอาแบบไม่มีละกันมาลองดูนะคะก็เดี๋ยวลองเล่นดูดีกว่าเนาะเล่นเพลงอะไรดีอ่ะรู้ไหมเพลงอะไรเป็นเพลงที่เพิ่งเปิดโหวตไปเองนะคะก็เดี๋ยวลองดูว่าเราจะเล่นกับเจ้าตัวนี้ด้วยนะคะเพลงทุกเพลงที่ลิสต์ให้เพื่อนๆไปนะคะก็เดี๋ยวจะมาลองเล่นดูนะคะด้วยเจ้าตัวนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะหรืออาจจะเล่นด้วยตัวเขียวก็ได้นะว่าดูก่อนว่าตัวไหนมันเหมาะกับเพลงไหนนะคะก็อันนี้เท่าที่ดูนะคะเราให้คะแนนความพึงพอใจก่อนความพึงพอใจ5ดาวนะคะให้เท่าไหร่ดีให้4ก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเล่นจะต้องลองเล่นแบบเป็นเพลงจริงๆดูนะคะให้4แล้วกันนะคะจาก5นะความพึงพอใจในรูปลักษณ์ภายนอกนะคะก่อนจากแท่นนะคะความระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะคะดูไม่ก้องแก๊งดูไม่ดูตั้งใจทำนะคะพิถันอยู่นะคะแล้วก็น้ำหนักมีอาจจะขอลบลงไปเรื่องน้ำหนักนิดนึงว่ามันหนักเหมือนกันนะคะหรือบางคนอาจจะชอบหนักหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าอยากให้มันเบากว่านี้อีกนิดนึงนะคะมันค่อนข้างหนักไปทางหัวด้วยสิมันก็เลยจะเอียงๆนะเวลาจับอาจจะเอียงไปทางข้างหน้านิดนึงนะคะแต่ว่าต้องลองเล่นดูก่อนนะคะต้องลองเล่นดูสักพักหนึ่งอาจจะคุ้นชินกับมือมากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่โดยรวมของเสียงชอบค่ะชอบมากเลยนะเสียงค่อนข้างกังวานดีอ่ะเนี่ยเพื่อนๆได้ยินเสียงแบบหึ่งๆไหมเขาเรียกว่าอะไรนะเสียงแบบมันนานอ่ะมันจะอยู่นานๆของมันนะสัมผัสได้ถึงความสั่นของแท่นนะคะมันก็เลยแบบอยู่ได้นานเสียงมันก็เลยแบบมีหน้าเวลาเราเห็นเขาเล่นในคลิปเนาะมันก็จะเสียงแบบต่างจากไอ้ตัวเจ้าตัวเขียวของเรานิดนึงนะคะโอเคก็อุปกรณ์ก็มีตามนี้แหละค่ะนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็ลองหาซื้อกันได้นะคะหรือจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะอันนี้เราก็แล้วแต่ความชอบงบประมาณนะคะส่วนไม้เนี่ยมันก็มีหลายแบบนะคะก็จริงๆเราก็มีคงจะมีโอกาสที่จะได้ลองเพียงแค่ตัวเดียวอะไรเงี้ยนะคะนานๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเปรียบเทียบอะไรกันไม่ได้มากอาจจะต้องตัดสินใจนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้มะฮอกกานีนะคะก็จะเรียบๆนะคะก็ส่วนแบบอื่นๆก็อาจจะต้องมีใครที่มาแนะนำหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพื่อนๆก็คงจะมีคาลิมบ้ากันหลายแบบอยู่นะคะโอเคค่ะก็อันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะก็ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์นะคะในการรอคอยนะคะส่วนครั้งหน้านะคะจะเป็นคาลิบ้าตัวไหนอีกนะคะก็รอดูนะคะ
อาจจะไม่รู้ว่าอีกกี่เดือนกี่ปีถึงจะได้สั่งมาอีกนะคะยังไงก็ขอบคุณค่ะที่ติดตามนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าพร้อมกับเพลงที่จะเล่นด้วยเจ้าตัวนี้ดูนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ